าเสียงความคาดหวังของประชาชนต่อการแก้ปัญหานั้นจึงมีสูงมากเมื่อเป็นอย่างนี้เราจะเห็นว่าเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมากรณีของการสั่งการโดยผู้ว่าสุพรรณให้เข้าไปช่วยดับเพลิงที่แพร่กระสานั้นก็เป็นหนึ่งตัวอย่างที่ชัดเจนว่าได้สั่งการโดยผู้ว่าการเทพมหานครซึ่งเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่ไม่ได้ถูกกำหนดในยุทธนโยบายหน้าที่ของผู้ว่าท่านดูมาตรา49พรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครเป็นหลักแล้วตรงนั้นจะทำให้ข้อกำได้แต่งตั้งนะครับให้รักษาปฏิบัติราชการแทนหรือรักษาราชการแทนนั้นยังคงทำหน้าที่อยู่ต่อไปอันนี้เป็นไปตามกฎหมายกรณีนี้ต้องเรียนนะครับว่าสิ่งที่เป็นคำถามมากณขณะนี้ก็คือว่าสถานะของผู้ว่าราชการเทพมหานครณขณะนี้ยังคงเป็นผู้ว่าราชการเทพมหานครอยู่เพียงแต่ว่ามีข้อจำกัดในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่หน้าที่ของผู้ว่าการเทพมหานครนั้นถูกกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครปี2528ครับชีวิตของผมนะครับก่อนอื่นคงหลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับที่จะพูดถึงสถานภาพทางกฎหมายที่ได้เกิดขึ้นมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งก็เป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนได้ภาควิจารณ์กันมติของคณะกรรมการเลือกตั้งเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของตัวผมเองครับถ้าผมรู้สึกเสียใจก็เป็นเรื่องของผมครับแต่เรื่องถ้าเป็นเรื่องถ้ามีความรู้สึกผิดหวังก็เป็นเรื่องของผมครับแต่ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือการที่ผมและคนอย่างผมจะต้องเคารพกฎหมายจะต้องเคารพศาลยุติธรรมจะต้องเคารพองค์กรต่างๆตามรัฐธรรมนูญบริหารไม่ว่าจะเป็นการบริหารราชการแผ่นดินโดยรวมหรือการบริหารในระดับท้องถิ่นนักการเมืองจะอยู่เหนือกฎหมายไม่ได้ครับเพราะว่านักการเมืองคือผู้ที่มาของกฎหมายหรือผู้นำกฎหมายแต่ละทางใช้ในทางใดทางหนึ่งถ้าอยากอยู่เหนือกฎหมายก็ออกมาเป็นเจ้าพ่อดีกว่าครับอย่าเป็นนักการเมืองนับแต่วินาทีแรกที่ผมได้รับทราบถึงมติดนี้ผมไม่เคยพูดอะไรประการอื่นนอกจากหนึ่งอย่าเป็นห่วงตัวผมเองเป็นห่วงพี่น้องประชาชนดีกว่าสองเราต้องทำตามกฎหมายต้องเคารพมติของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่กทม.ต้องมีผู้ว่าครับการสื่อสารมามากมายราชการจ้างมามากมายในกิจกรรมหน่วยงานครับก็แน่นอนครับพี่น้องประชาชนในกรุณามาคืนนี้ให้จำนวนมากครับภูมิใจมากครับความเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครคือสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้เกิดขึ้นในชีวิต